มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกล้องวงจรปิดเผยนาทีเครื่องบินไชน่าอีสเทิรนดิ่งตก2อนาที วันที่21มีนาคมเดริเมลนะคะรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เครื่องบินโบอิ n ง737เที่ยวบิน MU5735 สายการบินไชน่าอีสเทิรพร้อม132ชีวิตบนเครื่องบินผู้โดยสารนะคะ123คนและลูกเรือ9คน ดิ่งจากความสูง3,000 30, 0ฟุตนะคะลงสู่เนินเขาและเกิดลูกไฟขนาดใหญ่ใกล้เมืองหูโจเขตถึงมณฑลกวางสีทางใต้ของจีนค่ะ วิดีโอกล้องวงจรปิดที่มีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เผยเครื่องบินชัยนาอิสเทินนะคะดิ่งในแนวตั้งลงมาสู่พื้นดินเจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่ารถดับเพลิง23คันและเจ้าหน้าที่กู้ภัย117คนรุดไปจุดเกิดเหตุเพื่อพยายามดับเปลวไฟแผาเผาต้นไผ่และก็ต้นไม้และค้นหาผู้รอชีวิตจากเครื่องบินที่เสียหายทั้งหมด เชื่อกันว่าเครื่องบินดังกล่าวเป็นเครื่องบินโบอิง 737-89P ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรุ่นแม็กนะคะที่ประสบปัญหาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะ เว็บไซต์ติดตามเส้นทางการบินไฟเรดาร์ระบุว่าเที่ยวบินออกจากเมืองคุนหมิงทางตะวันตกเฉียงใต้เมื่อเวลา13.11นินาทีตามเวลาท้องถิน่นมีกำหนดการลงจอดในเมืองกวางโจเมืองชายฝั่งทางตะวันออกของจีนนะคะเวลา1 5นาินาทียังไรก,ก็ตามเส้นทางการบินสิ้นสุดลงเมื่อ14.22นินาทีที่ระดับความสูง 3, 2 2 5ฟุตด้วยความเร็ว376นอต ไฟเรดาร์ระบุว่าเครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูง29,000ฟุตนะคะเมื่อเวลา14นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิน่นจากนั้นราว2นาที15วินาทีต่อมาคือ14 2นาฬิกา22นาทีเครื่องบินดิ่งลงมาที่ระดับความสูง9 0 7 5ฟุตและ20วินาทีหลังจากนั้นเครื่องบินดิ่งลงมาที่ระดับความเร็ว3225ฟุตนะคะ ข้อมูลชี้ว่าเครื่องบินดิ่งลงในแนวตั้งที่อัตราความเร็ว31,000ฟุตต,ต่อวินาทีหรือประมาณ350ไมล์ต่อชั่วโมงค่ะสำนักงานการบินพลเรือนจีนกล่าวว่าเครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อเมื่ออยู่เหนือน่านฟ้าเมืองหูโจมีผู้โดยสาร123คนและก็ลูกเรือ9คนบนเครื่องบินขณะนี้สำนักงานส่งคณะผู้ทำงานไปยังจุดเกิดเหตุแล้วค่ะ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะและเรียกร้องความพยายามทั้งหมดในการช่วยเหลือสั่งสอบสวนสาเหตุโดยเร็วที่สุดขณะที่เว็บไซต์สายการบินชหน้าอิสเทิรนเปลี่ยนเป็นสีขาวดำเพื่ออะไรต่อผู้ที่สันนิษฐานน่าจะเป็นเหยื่อจากเครื่องบินตกอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกระทันหันยังไม่มีความชัดเจนค่ะ อาเทอร์โรผู้เชี่ยวชาญประสิทธิภาพกังหันกา๊าซและศูนย์ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมขับเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยแครฟินนะคะบอกว่าการสูญเสียการควบคุมน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดอาจจะเป็นเพราะแผงรอยบนเครื่องบินที่ระดับความสูงที่สูง ตามปกติมีหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ได้แก่พื้นบังคับอากาศยานติดขัดหรือไม่ตอบสนองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนหางเครื่องบินการตั้งค่าออโต้ไพลอตที่ไม่เหมาะสมแต่ผมไม่คุ้นเคยกับรายละเอียดการควบคุมการเครื่องบินลำนี้การก่อวินาศกรรมแต่จะไม่น่าเกิดขึ้นกับเที่ยวบินภายในประเทศของจีนเนื่องด้วยข้อจำกัดโควิด -19 ในการเข้าประเทศและไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ เนื่องจากเครื่องบินสามารถบินได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่มีกำลังเครื่องยนต์ในระยะเวลาจำกัดอย่างเห็นได้ชัดอาเธอร์โรกล่าวค่ะกล้องวงจรปิดเผยนาทีเครื่องบินไชน่าอิสเทิรดิ่งตก2นาทีและนี่คือภาพในคลิปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ